ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตรายพวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะแล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอนุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมากไฟป่าอันตรายจริงวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคนได้ครับส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมากโอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ย
มันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้นเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตาก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆได้เลยค่ะสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลยไม่น่าจะทำแบบนั้นเลยแย่จังเลยนะมันน่าเกลียดจริงๆแย่จังคุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับอ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมาลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตา
และเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะเจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลยสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลยในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับขายของ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณเหมือนกันค่ะไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลโอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้านี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะอะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอพลังแสงทะลุมิติโอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลกก็ใช่นะสิ